ก็จากพิษณุโลกนะครับไปต่อกันที่กำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรหลายพื้นที่หลายจุดยังหนักเช่นเดียวกันนะครับ<ฆ>เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่สะพานสีมุ่งคนวชิรานุสร์นะครับหรือว่าสะพานวังแขมซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามฝั่งของแม่น้ําปิงนะครับสะพานจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้สะพานพังเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รอเวลาแค่สะพานแห่งนี้เนี่ย ถล่มลงมาแค่นั้นเองเ<ฆ>นื่องมาจากว่าน้ําที่มหาสารนะครับมันเข้าไปกัดเซาะคือเดิมเนี่ยต่อมอสะพานแห่งนี้เนี่ยมันซุดอยู่แล้วเสียหายอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองก็มีการปิดการใช้งานไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ประชาชานในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับท่านผู้ว่าชาทิพย์ท่านผู้ว่าําแพงเพชรนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านลงพื้นที่ไปสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสั่งการด่วนให้มีการสั่งห้ามเดินข้ามไปมาอย่างเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นได้แล้วก็สะพานเนี่ยมีโอกาสพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อโดยขณะนี้เนี่ยระดับน้ําในแม่น้ําปิงไหลค่อนข้างเชี่ยวแรงนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาซ้ําอีกในพื้นที่ภาคเหนือระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับทาให้สะพานเนี่ยทรุดลงแล้วก็พังลงมาอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหสะพานทั้งเส้นเลยนะครับมไม่ได้สะพานเล็กๆนะฮะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีความมั่นใจว่า ขหล่มแน่นอนรอแค่เวลาเท่านั้นด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับสำหรับสะพานสีมุคลวชิรานุสร์นะครับหรือว่าสะพานวังแขมสร้างขึ้นเมื่อปี47นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็นับเวลาใช้งานมาแล้วเนี่ย19ปีด้วยกันพบว่าขณะน,นี้ต่อหม้อสะพานได้ซุดตัวลงอย่างหนักมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันซุดตัวลงเนื่องจากปริมาณน้ําในแม่น้ําปิงไหลค่อนข้างเชี่ยวจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมวลน้ําที่ถูกผ่อง ผ่องถ่ายมาจากพื้นที่ภาคเหนือ,อนะครับ ไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยลงไปในพื้นที่จริงปรากฏว่าได้ยินเสียงลั่นของสะพานด้วยคือเสียงลั่นตลอดเวลาไม่ได้มาเป็นระยะค่ะพอมองเข้าไปก็มีรอยแตกร้าวบริเวณด้านบนสะพานที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มีรอยตรงต่อม้ออย่างชัดเจนด้วยทำให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางหลวงชนบทกำแพงเพชรต้องนำแท่นปูนมาวางปิดการจราจรถาวรค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยสัญจรผ่านไปมาเพราะว่า มันไม่รู้ว่ามันจะพังเมื่อไหร่นะคะคมันก็จะส่งผลเกิดอันตรายได้และที่สําคัญสะพานซุดตัวลงมาเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปค่ะคุณผู้ชมเมื่อต้นปีนี้ก็คือ2,566ที่ผ่านมา ต่อมอของสะพานเกิดการซุดตัวลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่มีเพียงรถยนต์เล็กรถจักรยานยนต์เท่านั้นที่ยังคงสามารถขับได้แต่ถ้ารถ6ล้ออะไรอย่างเงี้ยขับไม่ได้แล้วโดยหน่วยางานที่เกี่ยวข้องทราบเรื่องและอยู่ระหว่างการรอง,งบประมาณการซ่อมแซมปี2567จากทางกระทรวงคมานาคม,มแต่ว่าตอนนี้กลับมาเสียแบบนี้ซะก่อนก็ใช้ไม่ได้แล้วคือไม่แน่ใจว่าซ่อมได้ไหมนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกว่าคือรอแค่ถล่มลงมาเอง คาดว่ามีโอกาสสูงมากที่จะถล been, ่มลงมานะครับเพราะว่าดูตามสายตาแล้วเนี <c oughs> oh. hoy, ่ยตอหม้อม <c oughs> <t> ัน <luxury> ถ <lagen> ูกซ <t> ้อไปเกือบหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการซ่อมสร้างใช้เวลาแน่นอนซึ่งชาวบ้านจํานวนมากนะครับโอ้โหตอนนี้เดือดเดือดร้อนกันอย่างหนักทีเดียวเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักคือคือเป็นสะพานหลักเนี่ยเห็นเห็นตัวสะพานก็รู้แล้วแหละว่าเป็นสะพานหลักเพราะตอนนี้เนี่ยใช้สะพานเส้นนี้ไม่ได้เนี่ยจะต้องอ้อมไปใช้อีกสะพานหนึ่งนะครับระยะทางเนี่ยถ้าถ้าอ้อมไปใช้เนี่ยก็คือ20-30กิโลเมตร โดยเฉพาะผู้ปกครองตอนนี้นะครับเด็กนันกเรียนในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาคเรียนแล้วเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนอย่างหนักเลยคือก่อนหน้านี้บางคนเนี่ยยอมที่จะจอดรถไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินข้ามอีกฝั่งหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยเดินข้ามก็ไม่ได้แล้วนะครับ